สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับอดตาหลับขับตานอนจะมาฟังการแถลงข่าวของทนายตั้มโอ้แม่งโคตรผิดหวังเลยไม่มีอะไรเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าสื่อกระแสหลักตื่นเต้นอะไรกันนักหนาวะโอ้มีตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปรียบประหนึ่งว่าไปฟังปาฐกถาพิเศษอย่างนั้นแหละมีชาร์ตมีนู่นนี่นั่นปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยสิ่งที่นายตั้มบอกนะครับไอ้ช่องทางไอ้ที่มันไปโดนตำรวจไถเงินโดนตำรวจตบทรัพย์อ่ะใครเขาก็รู้และจริงทนายตั้มบอกไม่หมดนะมีหลายเรื่องนะที่ตำรวจสามารถไปถ่ายเงินไปตบทรัพย์ได้นะแต่ผมไม่บอกหรอกไม่รู้จะบอกทำหอกอะไรคือทางใครทางมันไงคือพอทนายตั้มออกมาแฉแบบนี้คนที่เดือดร้อนคือใครครับเดือดร้อนคือพวกแก๊งผมเนี่ยพวกมิจฉาชีพทั้งหลายอ่ะจะทำหาแดกก็ยากแล้วนะคิดดูเลยไปพูดถึงขายของเก่าเนี่ยตลาดนัดขายของเก่าอย่างเงี้ยไปพูดถึงไอ้พวกคนต่างชาติอย่างเนี้ยไปถ่ายเงินเขา500อย่างเงี้ยไปพูดถึงตลาดไทยอย่างเงี้ยคือเหมือนประหนึ่งรู้นะที่ทนายตั้มรู้นั้นรู้ไม่จริงก็ได้ข้อมูลมานิดหน่อยหน่อยอาศัยเป็นนักพูดก็พูดไปไอ้ศัพท์บางศัพท์ที่ทนายตั้มใช้แม่งไม่ใช่จะบอกให้ถึงบิ๊กต่อไหมมันจะไปถึงได้ยังไงวะเอาประเด็นแรกคือไอ้คนที่โดนจับพนันออนไลน์อ่ะชื่อหาเหอะไรผมไม่รู้ไม่อยากรู้จักด้วยแล้วเส้นทางการเงินคือบัญชีของยายเนี่ยบัญชีม้าบัญชีแพะบัญชีหมาเนี่ยไปเข้ากับตำรวจระดับจ่าระดับดาบระดับรองไหนก็ไม่รู้ไปเข้าแล้วก็ไปเข้ากับพี่น้องญาติของบิ๊กต่อแล้วมันจะไปถึงบิ๊กต่อตรงไหนวะจะไปถึงตรงไหนเนี่ยแล้วมันก็อีหลบเดียวกับอาชญะที่มาแฉบิ๊กโจ๊กอาชญะยังมีข้อมูลแบบประติดประต่อเรื่องราวได้เยอะกว่าด้วยซ้ำไปแต่อาชญะสู้ทนายตั้มไม่ได้เพราะทนายตั้มเขามีจั่วหัวไงเข้าใจป่ะพาดหัวข่าวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอการแถลงข่าวแล้วเขาก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวส่วนอัจฉริยะไม่มีจั่วหัวอยู่ๆก็มาพูดแล้วก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรบิ๊กโจ๊กได้เลยแล้วใครจะทำอะไรบิ๊กต่อได้แล้วก็ถือวิสาสะนะเรียกเขาพี่นะพี่ต่อพี่โจ๊กก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติข้างไหนกันเนาะคือคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่คุณพ่อของบิ๊กของทนายตั้มหรือเปล่าอย่าไปถือวิสาสะเรียกใครพี่เชื่อผมเถอะเวลาแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นทางการเขามียศนะเว้ยเขาพลตำรวจเอกนะเว้ยเขาไม่ใช่พี่ต่อเขาไม่ใช่พี่โจ๊กคือบางครั้งอ่ะเราต้องให้เกียรติคนที่เรารู้จักนะเว้ยต่อหน้าสาธารณชนน่ะสนิทสนมกันเรียกพี่ก็ได้เรียกไอ้ก็ได้เมาๆอ่ะแต่ต่อหน้าสาธารณชนต้องให้เกียรติเขาอย่าไปถือวิสาสะโทรคุยกับพี่เต่าอย่างเงี้ยพี่เต่าเขาเป็นใครเขาเป็นนายพลแล้วจะเอาข้อมูลให้เขาไปจับลูกพี่เขาบิ๊กต่ออะไรวะงงวะงงแล้วบิ๊กเต่าก็ไม่เห็นต้องมารับหนังสือหาเหวอะไรเลยทำไมอ่ะถ้าเกิดผมไปยื่นมั่งเนี่ยจะรับหนังสือไหม
ถ้าเกิดตาสีตาสาไปยื่นมั่งจะรับหนังสือไหมรับหนังสือไม่ต้องบิ๊กเต่าหรอกบิ๊กเต่าต้องไปทำมาหากินอย่างอื่นต้องไปทำงานอย่างอื่นหรือเปล่าวะเสียเวลามารับหนังสือทำหอกอะไรอย่าเลือกปฏิบัติผมเห็นแล้วมันเป็นการเลือกปฏิบัติต้องมารับหนังสือนู่นรับแบบนี้แล้วปรากฏว่าไปมาโทรคุยกับเขาดิบดีเลยนะทนายตั้มนะใครโทรหาใครก็ไม่รู้นะแต่คนยื่นโทรศัพท์มาคุยกับบิ๊กเต่าอย่างดีบิ๊กเต่าไม่อยู่อยู่ต่างจังหวัดนัดแนะจะไปมอบหนังสือกันแป๊บเดียวมาออกอีกรายการหนึ่งบอกไม่ไว้ใจบิ๊กต่อเลยว่ะไม่ไว้ใจบิ๊กเต่าเว้ยเออกลัวว่าข่าวจะรั่วไหลข้อมูลจากสายลับเฮ้ยมันมีสายลับด้วยเหรอวะประเทศไทยมันมีสายลับ007ด้วยเหรอข้อมูลจากสายลับออกมากลัวว่าจะไปส่งให้บิ๊กเต่าแล้วสายลับจะได้รับอันตรายโอ้โหขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไปด้อยค่าบิ๊กเต่าเขาว่าเขาจะความลับจะรั่วไหลเอาแล้วยังไงต่อเขาบอกจะไปยื่นให้นายกเศรษฐา แล้วก็บอกว่าเศรษฐาเห็นข้าไหมเห็นอะไรไม่ต้องเป็นโอ้โหเรื่องของมึงอะจิบ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 เรื่องแม่งโคตรจิบเลยจะบอกให้ไอ้ข้อมูลต่างๆไอ้เส้นทางต่างๆหลักฐานยังไงอะตำรวจเขามีหมดแล้วครับเส้นทางการเงินตำรวจเขาไปเจาะมาได้เขาเช็คได้โทรศัพท์อะไรเขาได้ไอ้หน่วยนี้เขามีหมดและที่พูดมาแม่งพื้นใครก็รู้ผมเป็นยูทูบเบอร์กระจอกกระจอกผมยังรู้เลยข้อมูลเนี่ยไปเส้นทางไหนไปหาใครไปยังไงมันไม่ได้เล่นลับอะไรเลยคนอย่างบิ๊กต่อหรือบิ๊กโจ๊กอ่ะก็คงไม่โง่ให้ใครโอนเงินเข้าบัญชีหรอกนะใครจะเอาเงินผมให้แค่ 30,000 เนี่ยนะใครจะเอาเงินมาให้ผมแค่ 30,000 นะผมขอเงินสดนะไม่ให้โอนไม่ให้โอนเงินสดเท่านั้นเข้าใจมั้ยแล้วระดับบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอ่ะเขาจะให้ใครมาโอนเข้าบัญชีเขาเหรอวะส่วนพี่น้องก็อีกเรื่องนึงไอ้พวกนั้นมันอาจจะเอาใจพี่น้องก็ได้ใช่ไหมก็โอนเงินไม่ให้ใช้เลยนั้นไม่ได้เยอะนะไม่ได้บอกนะว่าโอนเงินเท่าไหร่โอนเงิน10ล้าน100ล้านหรือเปล่าหรือโอนเงิน 50,000 แสนหนึ่งแล้วคนที่เป็นมือขวาของบิ๊กต่อก็เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับพ่อบ้านของบิ๊กโจ๊กอ้าวตกลงมันยังไงกันวะเนี่ยกูฟังแล้วกูก็งงๆตกลงมันก็พวกกันทั้งหมดแล้วนะสรุปแล้วไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรไม่มีราคาผมบอกให้ถ้านายกเศรษฐามาเล่นเรื่องนี้นะผมว่ามันไม่ควรไม่ควรมาเล่นเรื่องนี้หรอกถ้างั้นก็ใครก็ตามอย่างเนี้ยผมเนี่ยผมต้องการจะดิสเครดิตใครผมก็เอาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนู่นนี่นั่นแล้วนายกเศรษฐาต้องมารับเรื่องเหรอวะอย่างนั้นเชียวเหรอวะจะไปให้ฝ่ายค้านไปให้ประธานฝ่ายค้านชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละไม่ได้ตามข่าวเขานานชัยธวัฒน์เลยนะให้ไปพูดในสภาผมบอกให้ชัยธวัฒน์และพวกพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเขามีข้อมูลเยอะกว่าคุณอีกทนายตั้มแล้วก็ออกมาพูดเหมือนกับเคลียร์กับคุณชูวิทย์เรียบร้อยแล้วเข้าใจผิดกันคุยกันเรียบร้อยวันดีคืนดีก็ไปคุยไปกอดกับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไปด่าเขาเสียหายเอารูปเขาล่อกระเด็กมาแล้วก็ไปคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งตกลงมันเป็นอะไรกันวะประเทศเนี้ยมันเป็นอะไรกันวะเหมือนกระเด็กเล่นขายของหรือเปล่าวะเหมือนหลานผมเนี่ยแม่งทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวแม่งก็ไปจูบปากแดกไอติมด้วยกันอย่างนี้หรอวะแล้วใครมันจะมาศรัทธา
งงว่ะงงจริงๆสรุปแล้วไม่ได้อะไรเลยแม่งเฝ้าไปดูรู้งี้ไปดูคลิปไอ้คลิปละครคุณธรรมนี่ค่ะไอ้ที่มันปลอมตัวเป็นยามอะรปภแล้วมันเปิดเผยตัวที่หลังว่ามันเป็นประธานบริษัทอะเอออย่างนั้นดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ผมไปคุยกับพวกที่เป็นยามนะเพราะว่าเพื่อนผมเปิดบริษัทยามและเด็กๆน้องๆที่เป็นยามนะมันบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนคุยกับมันดีจริงมันก็บอกพี่สงสัยเขาคิดว่าผมปลอมตัวมาเป็นประธานบริษัทเออไปดูละครแบบนั้นดีกว่าโอ้โหมาเสียเวลาแม่งนั่งฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกปรากฏไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับคุณอัจฉริยะเลยแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กแหละเดี๋ยวคนหนึ่งเขาก็กลับมาเป็นผบ.ตร.แล้วก็เกษียณอายุราชการอีกคนหนึ่งก็กลับมาเป็นรองผบ.ตร.แล้วเผลอๆก็ขึ้นเลยก็เขาเป็นรองอันดับหนึ่งขึ้นเลยนะผมก็เตือนพวกผู้หลักผู้ใหญ่พวกมียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเวลาจะคบใครก็ต้องเลือกคบนะเลือกคบแล้วไม่จำเป็นต้องคบหรอกไม่จำเป็นต้องคบคนนอกวงการคนนอกสายงานหรอกมันคบแล้วมันก็เราเอาไปแอบอ้างเอาไปจุยแล้วปัญหาเกิดอะไรเกิดอ่ะมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกจะบอกให้พวกเนี้ยอันตรายจริงๆนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวสายมูเตรูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผม Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์เดียวกันขอบคุณครับที่โทรมาหาขอบคุณครับที่แอดไลน์มาคุยขอบคุณมากๆแค่คนคนหนึ่งก็ทำให้จิตใจผมพองจิตใจผมฟูก็มีแรงที่จะทำยูทูบเบอร์แบบมีพลังครับพระนางพญาสยามครับวาระ4จะปลุกเสกวันที่30มีนาคมนี้แล้วก็จะมีท้าวเวสสุวรรณจะปลุกเสกเช่นกันวันที่30มีนาก็สั่งบูชา290บาทเช่นกันครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นกันนี่ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากๆก็พยายามจะทำช่องนี้ให้ดีเนื้อเน้นเน้นจะเป็นกระจกส่องพวกสื่อกระแสหลักพวกสื่อกระแสรองพวกอินฟูทั้งหลายถ้ามันออกลูกออกนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่ต้องมีผมเนี่ยแหละครับเป็นก้างขวางคอพวกมันครับเพราะถ้ามีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิ